ีสมรสในเร็ววันนี้โอ๊ยแม่ดาวนั่นน่ะรับมั่นคุณต้อยอย่างหน้าตาเฉยเลยยายสมเล่ที่สุดเดี๋ยวก็มั่นกับแฝดพี่พอแฝดพี่ตายก็หันไปมั่นกับแฝดน้องอ่ะนี่มันกะจะไม่เหลือผู้ชายในแสนสุขไว้ให้ใครเลยหรือไงนี่ขืนแม่ดาวนะไม่จับคุณต้อยไว้นะรับรองนะระเหตุออกจากวังแสงศูนย์อย่างแน่นอนนี่เราสันได้ข่าวมาว่าแม่ดาวกับหม่อมสุภากันนะยังกันหนามกับไฟเลยล่ะคุณต้อยนี่ก็ช่างอะไรรับเศษแดนจากพี่ชายได้อย่างน่าชื่นตาบานเลยอะทองบ้าที่สุดอัตนาที่เธอเสียดายคุณต้อยหรือเสียดายแสงสูนกันแน่เนี่ยหือไงทั้งสองอย่างนั่นแหละอ้อแหมใครๆเขาก็อยากเป็นคุณผู้หญิงของวังแสงสูนกันทั้งนั้น คุณยศแหมรัตนาเนี่ยกำลังพูดถึงคุณยศอยู่พอดีเลยล่ะค่ะพูดถึงผมหรือพูดถึงใครครับก็พูดถึงคุณยศสิคะว่าแต่วันนี้เนี่ยคุณยศจะพารัตนาไปเที่ยวใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับแล้วอีนน่ะคุณโชติรอดนะคะไม่ได้มาด้วยหรอคะไม่ได้มาหรอกครับถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยไหมครับไปสิคะ เอ้าแล้วคุณสมไม่ไปด้วยกันเหรอครับเอาไปสิคะแหมแต่งตัวมาแล้วค่ะไปค่ะ วันนี้ยายสมเขาไม่ได้ไปกับเราหรอกนะคะ อ้าวทำไมไม่ไปล่ะก็เธอชวนฉันแล้วนี่ไปสิปาพร้อมแล้วก็เธอบอกฉันนะว่าเธอติดธุระไม่ใช่หรอธุระอะไรไม่มีก็ฉันก็ตัดชุดไปแล้วนี่ไงไปนี่กระเป๋าไปแล้วครับคะติดธุระธุระติดไม่มีติดติดธุระค่ะงั้นฉันไปก่อนแล้วนะจ๊ะไปค่ะคุณยศงั้นผมขอตัวก่อนครับคุณโสมเดี๋ยวพี่จะให้นายจันมาทำความสะอาดจ้ะแล้วก็คงจะให้คนมาซ่อมแซมเพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อไว้ต้อนรับคุณผู้หญิงของแสงสู่คนใหม่จ้ะต้อยคะค่ะทำไมพี่ต้อยถึงเอารูปของเราที่ให้ช่างมาถ่ายที่วังแสงศูนย์ไปลงหนังสือพิมพ์ล่ะคะน้องดาวก็มันผิดแล้วค่ะที่พี่อยากจะให้ทั้งประเทศเนี่ยเขารู้กันนะครับว่าพี่เป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในรอบปีแล้วพี่กำลังจะได้แต่งงานกับผู้หญิงที่พี่รักมาตลอดชีวิตนะคะขอว่าหม่อมนากับพี่ต้องเพิ่งจะสิ้นไปไม่นานเองต้อยไม่รู้หรอกค่ะว่าน้องอ่ะถูกคนก็กล่าวหาเสียให้หายกันขนาดไหนจะไปสนใจคนอื่นมาทำไมล่ะน้องดาวค่ะก็ในเมื่อเรารักกันนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องแต่งงานกันอยู่แล้วแล้วพอหลังจากแต่งงานใช่ไหมคะน้องดาวก็จะต้องได้เป็นคุณผู้หญิงแห่งแสงศูนย์คนใหม่อย่างแน่นอนถึงวันนั้นนะคะน้องดาวไอ้พวกปากหอยปากฟูทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมาสยบอยู่แทบเท้าน้องดาวแน่นอนจ้ะเชื่อพี่เถอะอ
เบาๆหน่อยได้ไหมคนจะกินข้าวรำคาญนี่นี่อุ้ยอุ้ยนางจันนี่นี่เกิดวิ่งหนีอะไรมานะฮะถึงไม่วิ่งไม่ดูตาม้าตาเรืออย่างเงี้ยฮะคุณต้อยกับคุณยายที่ไหนเหรอที่ระเบียงห้องสีน้ำเงินน่ะฉันเห็นมากับสองตาเลยนะพี่เห็นมาเดี๋ยวนี้นี่เองอ่ะหนีเลยจริงเหรอนางจันคุณดาวนี่ก็ช่างกระไรนะไม่อายผีสางเทวดาบ้างเลยนี่นางละมุนแกอย่ามาว่าคุณดาวฉันนะทำไมจะว่าไม่ได้ไม่ได้ก็คุณดาวของแกนะยังเป็นสาวเป็นแซ่อยู่เลยถึงจะเป็นคู่มั่นกับคุณต้อยแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานกันเฮ้อนี่มาปล่อยให้คุณต้อยเธอกอดจุ้งไอ้ลืมแล้วก็คลำคลำคลำอย่างนี้เนี่ยนะโอ้ยมันจะไปเหลือถึงวันแต่งงานหรออ๋อมิหน้าล่ะถึงได้หลงกันทั้งพี่ทั้งน้องปากเสียดีนะแกอย่าบอกว่ารถจะกลับสุโขทัยแล้วนะก็ใช่นะสินี่มาเที่ยวเล่นอยู่ที่พระนครนี่ต้องเป็นอาทิตย์แล้วเห็นทีจะต้องกลับไปทำงานทำการบ้างละมิทราบว่าใครจะว่างเหมือนคุณยศไกรล่ะคะแหมก็คุณรัตนาเนี่ยเขาขอร้องให้ผมไปเป็นเพื่อนนะรถผมก็เลยไม่อยากจะปฏิเสธให้เสียน้ำใจว่าแต่ว่ารถเนี่ยไม่กลับไม่ได้เหรออยู่ที่นี่ถาวรเลยนะจ๊ะนี่นี่ไม่ต้องมาจีบเราซะให้ยากเลยเราเป็นญาติกันนะโอ้โหเป็นแค่ญาติเกี่ยวดองกันนะจ๊ะไม่ใช่ญาติทางสายด้วยสักหน่อยที่สำคัญเนี่ยรถเองก็รู้ว่าผมเนี่ยรู้สึกยังไงกับรถไม่อ่ะรถไม่รู้เลยทั้งนั้นอ่ะรู้แต่ว่าคนเมืองกุกอะไว้ใจไม่ได้นี่วันก่อนเนี่ยรักกับอีกคนนึงวันนี้อะมั่นกับอีกคนนึงหน้าตาเฉยเลย แหมก็คุณติลกาเนี่ยเขาคงชอบผู้ชายหน้าตาแบบนี้มั้งเนี่ยพอแฝดพี่ตายก็เลยไปรับมั่นแฝดน้องแทนแล้วเนี่ยรถรู้หรือเปล่าว่าเรื่องเนี้ยกำลังเป็นTalk of the Townเลยนะไม่เราไปดูอะไรทั้งนั้นแหละรู้แต่ว่าตอนนี้รถอยากจะกลับไปหาคุณย่าโชติช่วงของรถเต็มทีแล้วเออใช่ปลายเดือนนี้ผมว่างผมขออาสาไปส่งรถที่สุโขทัยนะครับรถจะได้ไม่ต้องลำบากไปขึ้นรถไฟเองไงล่ะเออก็ดีเหมือนกันเราจะได้ซื้อของฝากคุณย่าโชติช่วงให้เยอะๆไปเลยให้เยอะพี่หูใส่ให้เข็ดเลยได้ครับรับทราบครับผมสว
้ยรถเราจะซื้ออะไรฝากคุณย่าบ้างนะจ๊ะมาเดี๋ยวจะได้ช่วยเลือกรถว่าจะซื้อผ้าใหม่สัก 2-3 ชิ้นให้ฝากคุณย่านะอย่างนั้นทางนั้นดีกว่าว้ายเธอดูสิเขากอดกันนี่แหละอุ๊ยแหมก็สองคนนี้เขาเป็นคู่มั่นกันนี่คุณชายพระสุวรรณกับคุณกิรตาไงพี่ต้อยค่ะค่ะคือน้องชอบทั้งสองตัวเลยค่ะเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาตัวไหนดีก็ตามใจน้องดาวสิคะจะดีเหรอคะพี่ต้อยถ้าใช้ดีนะพี่ว่าเอาหมดทุกสีเลยก็ได้นี่คะทำไมอ่ะก็พี่ต้อยอยากให้น้องดาวของพี่สวยที่สุดในแล้วนี่คะสวยจนที่คนทั้งพระนครเนี่ยเขาเลื่องลือกันไปตลอดปีตลอดชาติเลยดีไหมคะสวยน้องดาวของพี่สวยนะคะแต่ถ้าน้องดาวอยากได้ก็ซื้อหมดเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่ต้อยไม่ต้องขอบคุณค่ะสวยจังแหมพี่ต้อยเล่นตามใจน้องอย่างเงี้ยอีกหน่อยเราไม่จนแย่หรอคะพี่ต้อยแปลว่าอะไรคะน้องดาวคะจนนะคะไม่รู้จักพี่ว่าน้องดาวนะคะไม่รู้อะไรซะแล้วแล้วพังทรัพย์สินของพี่ที่ได้มาจากมรดกเนี่ยใช้ทั้งปีทั้งชาติเนี่ยก็ใช้ไม่หมดอะค่ะแถมตอนนี้พี่ต้อมมาตายมันก็เลยว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นของพี่ต้อมก็ตกเป็นของพี่ทั้งสิ้นโอ้ยอย่าว่าแต่ชาตินี้เลยค่ะชาติหน้าชาตินู้นเนี่ยก็ไม่รู้จะหมดหรือเปล่าเลยขอโทษค่ะสงสัยจะเป็นไข้เป็นไรเป็นงานที่ชอบอยู่แล้วเออนี่เดี๋ยวพี่เกลียวฝากหน่อยนะเดี๋ยวจะซื้อของมาฝากนะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะซื้อฝากเยอะๆเลยนะจ๊ะพี่เสียงอะไรวะใครถามว่าใครอ่ะใครอ่ะวายวายเป็นเจ๊กตื่นไฟเชียวมีข่าวนี้ยิ่งกว่าตื่นไฟลูกค่ะสุวรรณเอาอะไรมาพูดนางละมุนเดี๋ยวนี้กล้ากุเรื่องขึ้นมาหลอกฉันเหรอฮะไม่ใช่เจ้าค่ะละมุนไม่ได้กุเรื่องนะเจ้าค่ะแต่นี่เป็นเรื่องจริงถ้าเกิดว่าหม่อมไม่เชื่อนี่หม่อมไปอยู่ที่ตึกใหญ่เลยเจ้าค่ะนายพุทธไม่สบายหรอเปล่าค่ะนี่โอ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยฮะนี่เป็นอะไรกันไปหมดอ่ะฮะอันนี้จะเป็นบื้อหรือจะเป็นใบ้กันแน่เนี่ยฮะก็ไม่ได้อยู่ที่คุณดาวก็ถามเลยก็ว่ามีอะไรก็ตอบมาสิในจานมีอะไรโอ้ยคือขึ้นไปดูที่ห้องพระเอาเองดีกว่านะเจ้าค่ะอ
น้องรักพ่อต้อยครับหม่อมย่าตกลงมันมีอะไรกันคะเนี่ยฮะทำไมทุกคนทำหน้าแปลกๆหมดเลยครับหม่อมย่าถามก็ไม่ตอบตอบก็ตอบแปลกๆหม่อมย่าก็ไปกับเขาด้วยเหรอคะเนี่ยน้องดาวเดี๋ยวลูกฟังย่าก่อนต้อยไม่รอหม่อมย่าแล้วค่ะต้อยจะไปดูเองอะพ่อต้อยฟังย่าก่อนสิลูกพ่อต้อยพ่อต้อยเป็นยังไงมายังไงก็ไหนเขาบอกว่าเจ้าตายแล้วมันเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับหม่อมย่าจริงๆแล้วในคนที่ตายก็คือเป็นอย่างไรบ้างครับเข้ามาช่วยเลยเข้าใจผิดคิดว่าต้องถูกระเบิดตายไปแล้วต้องสลบไปไม่ได้สติถึง3 วัน 3 คืนกว่าจะมีสติฟื้นขึ้นมาได้ก็ไม่ทันเสียแล้วทั้งนั้นเขาแจ้งว่าต้องตายไปทางส่วนกลางตอนที่ต้องรู้ว่าต้องจะได้กลับมาบ้านต้องดีใจมากจะต้องไม่คิดเลยว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยต้องมาเจอกับเรื่องมันต้องเราได้จัดงานศพให้แม่อาภาอย่างดีที่สุดเลยนะลูก
ต้องกราบขอบพระคุณหม่อมย่ามากยังมีอีกเรื่องนึงยังมีอีกเรื่องนึงที่พี่ต้องยังไม่รู้อะไรแล้วต้อยคือว่าในเวลานี้เนี่ยน้องดาวเป็นคู่แม่ของต้อยแล้วได้ยินชัดแล้วไม่ใช่เหรอว่าน้องดาวเป็นคู่มั่นของต้อยแล้วอ่ะแล้วเราก็กำลังจะแต่งงานเร็วๆนี้ด้วยแล้วจะบอกอะไรอีกอย่างนะน้องดาวเขาไม่รักพี่ต้อยต่อไปแล้วเขารักต้อยมากด้วยแล้วเราก็กำลังจะแต่งงานเร็วที่สุดพ่อต้อยลูกเป็นไงต้อยเป็นไปแล้วไงมันเป็นไปแล้วถ้าไม่เชื่อนะถ้าพี่ต้องไม่เชื่อไปฟังจากปากน้องดาวด้วยกันเลยไม่เอาแล้วไปด้วยกันเลยไม่เอาไปดิทำไมพี่ไม่ยอมรับความจริงอ่ะกลับมาทำไมกลับมาทำไมกลับมาทำไมไปแล้วต้อยผมเลิกโอ้เป็นไงลูกโอ้ยเป็นไงเจ็บไหมแบบค่ะโอ้ก็ลูกกับย่าบอกให้ใจเย็นๆเลยนะลูกทำไมถึงอย่างนี้ลูกอ่ะไม่ว่าเรื่องมันจะเลวร้ายแค่ไหนสำหรับพี่ตอนนี้มันไม่มีผลอะไรทั้งนั้นแต่ขอให้พี่ได้ฟังจากปากดาวน้องด้วยตัวของพี่เองนั่นก็พอเป็นอะไรลูกคะเป็นอะไรลูกคะ
งหมอเมื่อไรจะเสร็จสักทีนะพ่อต้อยแผลที่ถูกสะเก็ดระเบิดคงจะสะเทือนจากการเดินทางนักขอรับคุณจ่ายต้องผมจะให้ยาแก้อักเสบกับยาแก้ไข้ไว้ชุดหนึ่งนักขอรับถ้าไม่สะเทือนอีก2 3วันคงหายดีแล้วขอรับผมลาแล้วขอรับไปเคลือบไปเคลือบต้องครับไปไหนลูกพักผ่อนต่อเธอเจ้าค่ะไม่เป็นไรจันพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงน้องดาวครับน้องดาวนี่พี่ต้อยนะเปิดประตูพี่ต้อยหน่อยสิน้องดาวน้องดาวเปิดประตูหน่อยสิดาวน้องจ๊ะนี่พี่ต้องนะพี่กลับมาแล้วน้องดาวครับถ้างั้นพี่ต้อยจะเปิดประตูเข้าไปเดี๋ยวนี้นะน้องดาวน้องดาวผมยากอะน้องดาวหายไปไหนอะน้องดาวไม่อยู่อะกำลังเชียร์น้องดาวน้องดาวหายไปไหนน้องดาวหนีต้อยไปอะไม่รู้ลูกน้องดาวจดหมายของคุณดาวเหรอคะใช่จันทร์จันทร์โอ้ยคุณต้อยเรียนพี่ต้องพี่ต้อยระหว่างที่พี่ต้องกับพี่ต้อยได้อ่านจดหมายฉบับนี้น้องก็คงกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางกลับบ้านที่นครสวรรค์แล้วน้องจำเป็นจะต้องทำเช่นนี้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้น้องสับสนและว้าวุ่นใจมากน้องดาวต้องเหรอถ้าพี่ต้องทำให้น้องดาวหนีต้อยกลับไปนครสวรรค์เนี่ยกลับมาทำไมทำไมไม่ไปตายไปคุณต้อยอย่าตายคุณต้อยอย่าตายไปเลยคุณต้อยอย่าตายคุณต้อยอย่าทำไปเองค่ะนี่มันจริงนี่ครับผมลูกถ้าพี่ต้องไม่กลับมาน้องดาวก็ไม่หนีต้อยไปหรอกนะลูกพี่ต้องกลับมาเป็นมารความสุขของต้อยไม่เอาลูกไม่เอาลูกต้อยไม่เอาพอแล้วจะไปตามน้องดาวแล้วพ่อต้อยลูกพ่อต้อยพ่อต้อยอย่าเพิ่งไปลูกหม่อมย่าอย่ามาหยุดต้อยเลยค่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะบอกให้หยุดต้อยจะไปตามน้องดาวนี่ครับหม่อมย่าเจ้าคิดเหรอการที่เจ้าวิ่งไปตามเขาแบบนี้แล้วก็จะยอมกลับมาน่ะกลับสิครับหม่อมย่าก็ต้อยไปตามเองอ่ะยังไงน้องดาวก็ต้องกลับมาแต่งงานกับต้อยอยู่แล้วล่ะค่ะกลับมาแต่งงานกับเจ้าโดยมีอดีตคู่มั่นอยู่ในบ้านเดียวกันอย่างนั้นน่ะเหรอหม่อมย่าหมายความว่ายังไงคะเนี่ยก็หมายความว่าย่าไม่แน่ใจนะสิว่าตอนนี้แม่ดาวคิดอะไรอยู่แม่น่าน่ะยอมรับมั่นกับเจ้าเพราะคิดว่าจะต้องตายไปแล้วในสนามรบและเจ้าก็เป็นเจ้าของวังแสงศูนย์คนใหม่ในเมื่อตอนนี้เจ้าต้องมันไม่ได้ตายแล้วมันก็กลับมาเป็นเจ้าของวังแสงศูนย์ตามเดิมเจ้าแน่ใจได้ยังไงว่าแม่นั่นยังจะเต็มใจแต่งงานกับเจ้าอยู่ผมยากครับนี่ผมยากก็เห็นนี่ครับว่าน้องดาวเขาก็รักต้อยนี่ครับเมื่อก่อนเขาก็เคยรักเจ้าต้องแต่ผมยากแล้วแบบนี้นี่ผมย่าจะให้ต้อยทำอย่างไรล่ะคะต้อยรักน้องดาวเหลือเกินนะครับผมย่าอย่าทำให้ต้อยต้องเสียน้องดาวไปเลยนะคะ
นะคะย่ารู้นะลูกบางทีความรักเนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขถ้าเจ้าอยากจะรู้ว่าแม่ดาวนั่นน่ะรักเจ้าจริงหรือเปล่าก็ต้องไปตามน้องดาวเดี๋ยวนี้เจ้าต้องไม่ไปตามแม่นั่นย่าจะให้เจ้าต้องไปตามแทนเพราะเรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะเจ้าต้องคนเดียวย่าจะให้เจ้าต้องรับผิดชอบไม่เดี๋ยวเขาบอกย่าถ้าเกิดผมย่าให้พี่ต้องไปตามแล้วน้องดาวเขายอมกลับมาแต่ถ้าเกิดน้องดาวเขาเปลี่ยนใจกลับไปอยู่กับพี่ต้องแล้วต้อยจะทำยังไงก็ดีสิเจ้าจะได้รู้สักทีว่าแม่นั่นไม่ได้รักเจ้าจริงอ่ะแต่ว่าต่อไปรอที่ตำหนักริมน้ำก่อนที่เหลือย่าจะจัดการเองตัวไปนครสวรรค์ใบหนึ่งค่ะรับไว้ในเมื่อเจ้าเองก็รอดตายจากสงครามแล้วก็กลับมาเป็นเจ้าของวังแสงศูนย์ตามสิทธิ์อันชอบธรรมตามเดิมแหวนแห่งราชสกุลสุริยฉัตรเนี่ยก็ควรจะเป็นของเจ้าเจ้าคงรู้นะว่าตำแหน่งเจ้าของวังแห่งแสงศูนย์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติสูงส่งเพียงใดแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ใครๆก็จับตามองเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าควรจะทำตัวให้เหมาะสมกับเกียรติที่เจ้ามีอยู่ผมย่าหมายความว่าอย่างไรครับก่อนหน้านี้แม่ดาวก็ทำใจได้เพราะคิดว่าเจ้าเนี่ยตายไปในสงครามก็เลยหันมารับมั่นพ่อต้อยเจ้าเองก็รู้ว่าพ่อต้อยเนี่ยรักแม่นั่นมากขนาดไหนเจ้ายังกล้าคิดที่จะยื้อแย่งคนรักของน้องไปได้ลงคออย่างนั้นล่ะก้อนบอกย่ามาสิถ้าให้เจ้าเลือกระหว่างความสุขของตัวเองแล้วก็ความสุขของน้องในสายเลือดเจ้าจะเลือกอะไรต้องก็ต้องเลือกความสุขของน้องอยู่แล้วครับมัมย่าดีย่ารู้ว่าเจ้าเองไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเมื่อเจ้าคิดได้เช่นนี้เจ้าก็ควรจะไปรับแม่ดาวนั้นกลับมาแต่งงานกับพ่อต้อยแล้วก็อย่าคิดยื้อแย่งผู้หญิงของน้องมาเป็นของตัวเองเจ้าควรจะแสดงความเสียสละให้ใครๆได้เห็นให้มันสมกับตำแหน่งเจ้าของวังแสงสูง
ครับผมยาต้องจะไปตามดาวน้องกลับมาแต่งงานกับต้อยให้ได้ต้องสัญญาช่างเป็นนางกาลกินีของวังแสงสูนี่จริงก็ยอม